สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมันบิสมิลลาห์ราะห์มานุราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินาลามีนุสซาลลัลลอฮุอะลัยนบีนามุฮัมมัดีวะลาอาลีฮิวะซัฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอัสานิน อิลายมิดดีนอ s ล a l a ุมว l a i k u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังรายการอุทยานคนดีผ่านวิทยุเสงอิสลามทุกๆท่านนะครับลัมดลแล้วครับขอชูโกตขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะครับที่ให้ผมได้กลับมาพบเจอกับท่านพี่น้องอีกนะครับซึ่งแน่นอนว่าในการพบเจอกันในแต่ละครั้งนั้น ถือว่าเป็นการทบทวนในเรื่องราวของอันิสลามเป็นการพูดคุยในเรื่องราวของอันิสลามเพราะอิสลามคือาศาสนาของพวกเราทุกคนนั่นเองครับเป็นาศาสนาที่ไม่ใช่เป็นแค่ชื่อนะครับจะต้องเป็นาศาสนาที่เรานําสู่การปฏิบัตินะครับเพราะว่าอิสลามเป็นาศาสนาของอัลลอฮ์เป็นาศาสนาที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับพวกเราทุกคนนั่นเองวันนี้เรื่องราวในวันนี้ครับอุทยานคนดีอยากที่จะได้พูดถึงเขาเรียกวิธีการหรือว่าขั้นตอน แนวทางในการที่เรานั้นจะได้เตรียมความพร้อมปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเรีออยกเตรียมพร้อมนะกันฮนะหัวข้อก็คือเตรียมพร้อมเพื่อการเพื่อการทําอิบารัดอิบารัเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถือว่าเป็นหัวใจของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะอิบารัแปลว่าการเคารพสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าของเราก็คืออลัลลอฮฺซุบฮานะฮาณีตหอัลานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีรูปแบบที่มีหลักฐานรองรับนะครับแล้วก็มีรูปแบบที่เราเรียนรู้มาจาก แบบอย่างของท่านนบมุลโมฮัมมัดสุลลล,ล,ลัมที่เราเรียกว่าซุนนะของท่านนบีนั่นเองเพราะนั้นเราจะไม่ทำอะไรแบบสเปะสปะเราจะไม่ทำอะไรแบบเผื่อจะได้เราจะไม่ทำอะไรเรื่อยเปื่อยแต่เราจะทำบนหลักการที่ที่มีหลักฐานในการสนับสนุนหรือว่าบ่งชี้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับในการทำอิบารัดาเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอิบารัดาที่สำคัญมากเลยสำหรับพวกเราทุกๆคนซึ่งถือว่าเป็น เป็นคำถามแรกนะครับที่เราเคยได้รับทราบมาแล้วว่าจะต้องถูกสอบถามจะต้องถูกสอบสวนเป็นอันดับแรกเป็นเบื้องต้นเลยนั่นก็คือเรื่องของการนมาดแต่ว่าใช่ว่าเราจะนมาดเลยโดยที่ไม่มีไม่มีขั้นตอนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะเดินเดินอยู่ด้เวลานมาดก็ยกมือตักบิดละมาดเลยมันก็ไม่ใช่มันก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมจะต้องมีขั้นตอนในการ ปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ต่อฮาร์ที่จะต้องมีเริ่มตั้งแต่เ,เจตนาที่จะต้องมีนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันว่าเมื่อเราจะทำอิบารัต่อลัสุบฮาหนะหัวตาลาเนี่ยเราควรที่จะต้องออพิจารณายังไงเรื่องของการนมาดอ,อ,อิบาดาในที่นี้คือเรื่องของการนมาดเพราะนมาดคือหัวใจของผู้ศรัทธาอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกแน่นอนว่าในการนมาดเนี่ยมันมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอินนัสลาตะกานั อาลันมูมินีนะคิตาบันเมอกูตาแท้จริงการนมาดได้ถูกกำหนดบนเวลาที่ชัดเจนแน่นอนเพราะฉะนั้นเ,เวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้เนี่ยเพื่อให้เราได้ใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการนมาดแต่ละช่วงของมันนั่นเองจะเป็นซูฮุรีอัสรีมักริบอิชาหรือซุบเฮในตอนเช้าก็ตามเนี่ยนะครับก็จะต้องอมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเข้าตรงเข้าเมื่อไรหมดเมื่อไร นะครับแล้วก็พิจารณายังไงว่าเข้าแล้วหรือหมดแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าพลาดไปจะต้องมาแก้ไขยังไงก็มีวิธีการที่เป็นรูปแบบของศาสนาเนี่ยบอกกับเราอย่างชัดเจนแต่อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะมีเวลาแต่และเวลาที่ถูกกําหนดแตกต่างกันถ้าเราจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือเวลากลางวันกับกลางคืนนะกลางวันกับกลางคืนกลางวันก็จะมี2เวลาเท่านั้นแหละครับก็คือซุริกับอัสดร นะครับส่วนกลางคืนเนี่ยยังอยู่ในช่วงของเวลามือดอยู่เนี่ยก็จะเป็นมกริบอิชาแล้วก็ซซเฮนนั่นเนองนะคั้นอ้นไอช่วง5เวลาเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องพอเรารู้เรื่องของเวลาแล้วว่าเ,เราจะนมาดอะไรเราจะเริ่มต้นตอนไหนเราจะสิ้นสุดเมื่อไหร่มันก็จะตั้งเข้าสูก่กระบวนการละ ต่อฮารรอเนี่ยเป็นที่รู้กันแหละครับว่าต่อฮาร์อก็คือเรื่องของความสะอาดที่จะต้องมีมีการเต็มความพร้อมในเรื่องของเสื้อผ้าในเรื่องของร่างกายในเรื่องของการอนรานน้งละหมาดให้เรียบร้อยตอ,ตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่การละหมาดแล้วนะมีการอ่านมีการอีกอร์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่การละหมาดเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องทาใจยังไงเอาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับเพราะนั้นในอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องเขาเรียกสร้างความรู้สึก สร้างสานึกว่าเราเนี่ยกำลังยืนอยู่ในตําแหน่งที่อันยิ่งใหญ่มากๆนะเพราะนั้นต้องต้องขอเขาเรียกเป็นเป็นการกระตุ้นเตือนพวกเรานะสร้างจิตสํานึกของพวกเราว่าเรากําลังยืนอยู่ในตําแหน่งที่สูงส่งยืนอยู่ต่อนหน้าพระผู้เป็นเจ้าที่สูงส่งเรากําลังยืนอยู่ในสถานะที่สําคัญมากๆถามว่าทําไมาต้องต้อง,ต,องต้องบอกกับตัวเองแบบนี้ต้องสร้างจิตสํานึกแบบนี้เพื่อให้เราได้เห็นว่างานที่เราทำเนี่ยมันสําคัญมากๆ พี่น้องลองดูดิไม่สําคัญได้ยังไงวันที่เราจะต้องไปยืนต่อหน้าลอสุบฮานนูหัวตาลาที่ท่านอบีบอกว่าเอาวะลุมาอยู่ฮาสซบูบิหินอับดุยเยอมันกียามะอัลลา์สิ่งแรกงานแรกเรื่องแรกเลยครับที่บ่าวคนนึงจะถูกสอบสวนนะพระผู้เป็นเจ้าก็คือเรื่องของการนหมาดถ้าหากว่าเราไม่ไม่ไม่เราไม่เต็มที่เราไม่ใส่ใจกับเรื่องของการนมาดเนี่ยเราอาจจะ ขาดทุนเราอาจจะไม่ได้ผลกําไรไม่ได้คุณงามความดีจากการนามาดแน่นอนถ้ามันก็ผ่านไปยกมือทาท่ากอดอกลูกก้ว่ก้มๆเงยๆมันก็หมดเวลาไปตามเ,าเขาเรียกหมดหมดหมดภาระไปแต่เราจะไม่ได้ผลบุญถ้าเราไม่ใส่ใจเราไม่มีเจตนาเราไม่ได้สร้างจิตสํานึกเราไม่ได้เตรียมความพร้อมเราไม่ได้กระตุน้นเตือนตัวเองว่าเรากําลังทําหน้าที่อันสําคัญเพราะนั้นนามาดต้องสร้างจิตสํานึกว่าเรากําลังยืนอยู่ต่อนหน้าพระพป็นเจ้า ยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอซุบฮาหนะฮูวาตาลาแม้ว่าในวันนี้เรายังไม่เห็นพระอ,องค์ก็ตามในสิ่งที่ท่านนาบีได้ได้ได,ได้ได้พูดเตือนเอาไว้เพื่อให้เราได้จินตนาการแล้วเข้าใจได้ก็คือเรื่องของเอกสานนั่นเองที่ท่านนาบีบอกว่าอันตาบุดัลล์แค่อันนักตาราะฮุฟาอินลัมตะกุนตาราะฮุฟะอินนะฮูยาราะกะนี่คือวิธีคิดครับ ที่ว่าเวลาเราไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์สุบฮาหนุตาลาไหนแล้วอัลลอฮ์อยู่ตรงไหนให้ให้ตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์เห็นเรานะอัลลอฮ์เห็นเราเราจะได้ทําด้วยความพิจิพิถันทําด้วยจิตใจที่หวังผลละบุญทําด้วยท่าทางอิรยาบทที่มันสํารวมนะไม่ใช่ก้มๆเงยๆเป็นที่เขาโบราณเขาบอกไก่จิกข้าวใช่ไหมไก่จิกข้าวนะจิกอยู่นั่นแหละนะครับถี่ยิบเลยเพียงแล้วก็ไม่ได้อะไรไเราไม่ทําแบบนั้นแต่เราต้องทําด้วยความพิจิพิถัน ต้องสร้างสํานึกก่อนอันดับแรกว่าเรายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์นะเรากําลังทําไอบะดาเรากําลังทําการน้าําอาดเรากําลังหวังผล,ลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวาตาลาเพราะนั้นนี่คือประการที่หนึ่งที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นก็คือสร้างจิตสํานึกสร้างความรู้สึกว่าเรากําลังยืนอยู่ต่อหน้าผู้ที่สําคัญมากๆสําหรับชีวิตของเราเรากําลังทําหน้าที่อันสําคัญนะครับที่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับชีวิตของเราประกกาารต่ออม็คื แน่นอนฮะเมื่อเราไปยืนไปเตรียมความพร้อมตรงนั้นแล้วสิ่งที่มันจะต้องจะต้องเกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องของการเจตนาหรือการตั้งใจเจตนาหรือตั้งใจซึ่งจะต้องมีนะฮะอย่างที่บอกเราไม่ใช่ว่าเดินเดินอยู่แล้วยกมือตักบี๊ดไม่ได้มีการนึกอะไรทั้งสิ้นไม่ได้มีการเจตนาอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าไอการเจตนาของเราเนี่ยหรือการนึกของเรามันไม่ใช่คําพูดนะเจตนามันไม่ใช่คําพูดนะครับเพราะนั้นติพิ้องต้องแยกให้ดีนะเจตนาไม่ใช่คําพูด ไอ้คำพูดก็คือคำพูดเนี่ยแต่ว่าไอ้เจตนาคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราเราจะทําอะไรสักอย่างมันต้องมีความตั้งใจในี่แหละค่ะเรียกเจตนาซึ่งภาษาเราเราเรียกว่าอันนี้ยะตุมินเนียดนั่นเองอันนี้ยะอันนียะตุการตั้งใจหรือการเจตนาเนี่ยมันจะเป็นตัวกํากับการงานของเราทุกงานเลยทุกงานเลยแม้กระทั่งหลวงการอะมาที่กำลังพูดถึงกันอยู่ทุกงานนะครับมันจะกํากับแล้วสําคัญมากมาก เพราะถ้าเจตนามันไม่บริสุทธิ์เจตนามันบิดเบี้ยวไปเจตนามันเสียไปงานที่ทํามาให้มันดีเลิศยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้ผลบุญครับไม่ได้ผลบุญเพราะอะไรล่ะนบีสัมทับเตือนแบบนี้อินนนมันอามาลุบิเนียตว่าอินนนมาลิกุลิมลิอิมานวะฟะมันแกนทีิจรรตุูอิลลอฮิวะรอซูลิฟะฮิจรรตุอิลลอฮิวะรอซูลิว่ามันแกนที่จรรตุฮูลิดุนยาอุสีบูฮาอวิมรอะอตินยันกิฮูฮา ฟะฮิจรอตัวอิละมาฮาจรออิละหิมุตตะฟะุณอะไรท่านนาบีบอกว่าการงานทุกอย่างที่มนุษย์ทำเนี่ยจะถูกกํากับไว้ด้วยเจตนาหรือความตั้งใจของเขาหรือเนียดของเขานั่นเองถ้าหากว่าเนียดของเขาเนี่ยมันทําไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาผลบุญก็ได้ตามนั้นแต่ถ้าเนียดไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮฺผลบุญมันก็ไม่ได้นบีก็ตัวอย่างว่า ใครก็ตามที่อพยพอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนาบีนะครับที่มีการอพยพจากมักกะไปมดีนะบนพื้นฐานที่ว่าต้องการแต่งงานกับผู้หญิงแล้วพอเรื่องนี้รู้ถึงท่านนาบีท่านนาบีก็เลยพูดทาสบทนี้ขึ้นมาว่าใครเจตนาอย่างไรก็ได้ตามนั้นนั้นใครฮิตจรอไปเพื่ออลอรอซูลก็คือทําโดยมีเจตนาหวังผลบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานตะลาทําบนคําสั่งของท่านนาบีเขาก็ได้ผลบุญ แต่ถ้าใครก็ตามที่มีเจตนาอื่นเช่ในในที่นี้ก็บอกยกตัวอย่างก็คือ The, ไปเพื่อแต่งงานหรือไปเพื่อประโยชน์ทางดุนยาเขาก็ได้ตามนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากๆกครับท่านพี่น้องถ้าเราทําอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เราจะต้องไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงนั่นหมายถึงความอิคลาสนั่นเองความอิคลาสที่มันจะต้องมีในการปฏิบัติตัวของเราในเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องราวของาศาสนา เราจะต้องทําด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซตเต็ม9กก็ไม่ผ่านต้อง100เท่านั้นครับนี่คือวิธีวิธีวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพราะนั้นต้องมีมีเจตนาที่มั่นคงแน่วแน่และอิคลาสต่อลอสุบฮานนหัวตาลาในสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติประการต่อมาก็คือกัสตุนิสติกฟาดขออภัยให้เยอะๆขออภัยโทษ จากอัลลอฮฺซ oh ุบฮานะฮฺวาตาลาให้มากๆตรงนี้เนี่ยเป็นสัจธรรมให้เราได้รับทราบนะครับว่าคนไม่มีใครถูกทุกเรื่องและอีกมุมหนึ่งก็คือคงจะไม่มีใครผิดทุกเรื่องเหมือนกันแต่มันก็จะมีผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างมันเป็นสัจธรรมที่บวงบอกว่านี่คือมนุษย์ครับนี่คือมนุษย์ที่มันจะต้องมีผิดพลาดกันบ้างด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะหฺวาตาลาด้วยความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบะฮานตาลา จึงได้กําหนดวิธีการในการที่เราจะได้ลบบาปของเราไปบ้างลบความผิดของเราไปบ้างด้วยวิธีการที่ไม่ได้ยากเกินไปนั่นก็คือการอิสติกฟาร์การขออภัยโทษจากอรสุบหานอฮัวตาลาแต่เราต้องฝึกให้ชินนะครับในการอิสติกฟาร์ตเนี่ยต้องฝึกให้ชินต้องขอบ่อยๆต้องพูดบ่อยๆเราจะเห็นว่าหลังน้ำมาดเห็นไหมครับหลังน้มาดห้าเวลาที่เราทํากันอยู่พอให้สลามขวาซ้ายเสร็จเรียบร้อยปั๊บ สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามมาคืออัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์เพราะอะไรครับเพราะว่าไอข้อผิดพลาดต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งที่เรารู้แลวเราไม่รู้ตัวนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นวิธีการดีที่สุดก็คือ ad, อิสติกฟาร์บ่อยๆแล้วท่านนบีเป็นตัวอย่างในของการอิสติกฟาร์นนะนบีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นมะซูมนะครับมะซูมก็คือคนที่อัลลอฮ์ไม่เอาบาปแล้วเพราะอัลลอฮ์ปกป้องเอาไว้บาปที่มีก่อนหน้าหรือความผิดพลาดอัลลอง แล้วก็ไม่มีบาปใดๆแต่ท่านนาบีทําให้เป็นตัวอย่างว่านี่ระดับนบีนะที่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วเนี่ยยังทําแบบนี้แล้วเราล่ะครับที่เป็นคนปกติทั่วไปอย่างที่บอกครมีผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างบางคนผิดมากกว่าถูกด้วยซ้ำนะวันๆทาดีไม่ค่อยได้นะยิ่งประเภทแบบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเยอะนะ่ส่วนใหญ่จะมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นความดีเท่าไหร่เพราะยุ่งเรื่องชาวบ้านเป็นความไม่ดีนะมันไม่ใช่เรื่องราวของเราน,นั่นเองไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรานะครับเพราะฉะนั้นเอาไปโทษ ขอไปเท่าเต่าล้อสุบฮานุตาลาให้เยอะๆนบีเป็นตัวอย่างนะครับบางฮะดิษบอก70บางฮะดิษบอกมากกว่าร้อยครั้งด้วยซ้ำนะครับแปลว่ายิ่งเยอะยิ่งดีอันนี้ทําให้เยอะเลยฮะอัสตัฟุลลอฮ์อัสตัฟุลลอฮ์วะตูบีอะไรอัสตัฟุลลอฮ์วะตูบีอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับคือคือการพูดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของเราว่าเราต้องต้องยอมรับในข้อผิดพลาดและขออภัยโทษหาที่พึ่งจาก จากอัล uh ักษัสุบฮหานอหัวตาลาะอย่าดื้อนะอย่าดื้อย่าภาษาชาวบ้านเลยอย่าตาแบงนะฮะอย่าดื้อนะครับเพราะว่าเราจะกลายเป็นคนที่ขาดทุนทั้งๆท,ที่เรามีโอกาสนะนะแต่ว่าถ้าเราดื้อเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะไม่มีใครเหลียวแลและก็จะไม่มีใครแนะนําสุดท้ายเราก็อยู่ตัวคนเดียวนะไม่มีใครครบไม่มีใครแนะนําอันนี้ถือว่าเป็นเป็นข้อผิดพลาดอย่างยิ่งนะครับต่อมาก็คือว่า เมื่อทําความดีแล้วทําอิบาดะต่อลอสุบฮานอหัวตาลาในชีวิตประจําวันของเราทั่วๆไปเนี่ยก็จะต้องละจากสิ่งที่เป็นความชั่วลดเลิกละอะไรเขาแหละนะภาษาที่เขาใช้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าการการละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยมันจะไปเป็นตัวเขาเรียกไปเป็นใบเบิกทางครับในการที่จะให้เรานั้นได้รับริสกีก็ดีได้ว่าการช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากลรสุบฮานอหัวตาลาเพราะมันเป็นมันเป็นใบเบิกทางนั่นเองแต่ถ้าทําความชั่วมันก็คือการ เอาเอาเอากุญแจมาล็อกประตูเอาไว้เราไม่สามารถออกไปได้ไม่สามารถออกไปได้เพราะความชั่วมันล็อกเราไว้เพราะนั้นวิธีการก็คือเราต้องสลัดให้พ้นจากความชั่วและขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาให้มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ําคืนที่เราถือว่าเป็นเวลาที่ที่ประเสริฐที่สุดที่แจ๋วที่สุด,ท,สดที่ดีที่สุดในการที่เรานั้นจะร้องหุม่มร้องไห้สำนึกผิดต่ออัลลอฮฺแล้วขออภัยโทษขอการลุกแก้โทษขอความช่วยเหลือขออะไรก็ได้ขอเลยฮะขอเลย จะเป็นดุนยาจะเป็นอาครว่าขอได้หมดแล้วครับตามใจที่มันไม่ได้ขัดต่อหลักการที่อัลลอฮ์วางเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการขอยามค่ําคืนเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นเวลาพลมามไทม์เลยนะเป็นเวลาคืาเรียกเวลาที่เราจะได้จะมีโอกาสในการที่จะถูกตอบรับในสิ่งที่เราขอได้ง่ายในฮะดิษของท่านอบีบอกว่าอินน nah nah ัลลอฮฺอัลลอฮฺวาเจลยัฟซุตุบยาดะฮูบิลไลลิยัตูบะมุซีอุนนาฮาร์ไวยัฟซุตุยาดะฮูบินนาฮาร์ลิยัตูบะมุซีอุนไล ฮัตตาตุลอาชัมส์มินมะกรีบิฮะรอวาฮูสติมท่านนบีบ,บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺอัตาลาเนี่ยพระองค์จะแผ่พระหัตมาในยามค่ำคืนเพื่อให้คนที่ทำความชั่วในช่วงเวลากลางวันเนี่ยได้มีโอกาสสำนึกผิดและพระองค์จะแผ่พระหัตมาในยามกลางวันเพื่อให้คนที่ทำความผิดทำความชั่วทำการละเมิดในยามในยามค่ำคืนเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะสำนึกผิดพอเรามาดูจากสองเวลานี้มันก็คือ24ชั่วโมงนั่นเองใช่ไหมครับ มันก็คือเวลากลางวันและกลางคืนที่อัลลอฮ์พร้อมในการที่จะให้อภัยแก่บ่าวของพระองค์กับพวกเราทุกๆคนและโอกาสแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้หมดหวังลาตักนาตูมีรอมาติลละอัลลอฮ์บอกอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์วันนี้ทุกคนทําผิดได้ไม่ว่ากันนะครับเพราะเราเป็นคนแต่ผิดแล้วเราสํานึกผิดครับผิดแล้วเราขอพโทษต,ต่ออัลลอฮ์จะเป็นเวลาไหนก็แล้วแต่ เวลากลางคืนใช้เวลาละหมาดตะฮัจุดให้เป็นประโยชน์เวลากลางวันใช้เวลาของการละหมาดดูฮาให้เป็นประโยชน์แล้วขออภัยโทษต่อเราเพราะสองเวลาเนี่ยคือเวลาที่เราจะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดจะไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจะไม่มีบุคคลรอบข้างจะไม่มีพูดง,ง่ายๆว่าจะไม่มีเรื่องของดุนยาเข้ามาเกี่ยวข้องมากนะัก อาจจะบอกไม่มีเลยคงไม่ใช่นะเพราะว่าเราตื่นมาพูดจะขอความช่วยเหลือเพราะชีวิตเรายังอยู่ในดุญญานะครับเพียงแต่เราจะมีเวลาในการทบทวนตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะฉนั้นใช้เวลาสองช่วงนี้ก็ได้ในการสํานึกผิดขอดูอาต่อละสุบฮานอหัวตาลาขอรู้แก,ก่โทษและโอกาสมันเป็นของพวกเราทุกคนครับฮะดิษน,นบีบอกว่าฮัตตาตุลอาชัมสมินมะริบิฮะ ah จนกว่าดวงอาทิตย์มันจะขึ้นทางทิศตะวันตกของมันกิยามัตไงครับวันกิยามัตแต่อย่าอย่าชะล่าใจนะโอ้กิยามัตคงยังไม่เกิดขึ้นหรอกมันก็ไม่แน่นะครับเพราะะอไระ พราะถ้า,ถ,าถ้าเราพิจารณาถึงไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นอรอบตัวเราในปัจจุบันก็จะเห็นถึงสัญญาณต่างๆที่บ่งบอกว่านั่นคืออัชรอตุนกกยามะหรือ,อ,อสัญญาณของวันสิ้นโลกเนี่ยมันมัน,ม,นมันได้เกิดขึ้นแล้วหลายๆอย่างเราก็ไม่รู้นะฮะเราก็ไม่รู้เพราะนั้นเราก็ต้องมาทบทวนตัวเราเองแล้วดูครับผิดอะไรขออภัยโทษต่อหรผิดพลาดเรื่องไหนแก้ไขครับ เพื่อเราจะได้มีโอกาสในการที่จะ,ะกลับมาเป็นคนดีก่อนที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปนั่นเองประการต่อมาก็คืออันเอสเตอาเธอตูมินาเชตอนิรจิมขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจอากล้อสุปตาลารให้พ้นชัยตอนให้พน้นจากชัยตอนคือชัยตอนเนี่ยมันไม่สามารถในการที่จะทําให้คนเนี่ยปฏิเสธต่อล้อได้มันเบื่อเพราะว่าทําได้ก็คงไม่เท่าไหร่แต่ มันจะใช้วิธีการในการทําให้คนที่อิบาดาต่อร้อนเนี่ยมีปัญหาพูดง่ายเข้าไปแกล้งมั่งเข้าไปขวางมั่งเข้าไปสกิดเข้าไปวิสวาดมั่งเข้าไปสารพัดอย่างเพื่อให้เราเนี่ยไม่ไม่เต็มที่ในการทําอิบาดาเพราะนั้นอูดบิลลาฮิมินานชัยตอน,นิรอจิมจึงต้องใช้บ,บ่อยๆอจานก็อ่านก็อูดบิลลาฮิมินชาชัยตอน,นิรอจิมเข้าห้องน้ําก็ขอความคุ้มครองให้้นจากชัยตอน จะไปลงพักในสถานที่แห่งไหนก็แล้วแต่ขอให้พ้นจากความชั่วร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาอูดบิลละฮิมินาชัยตอนิรจิมขนาดว่าอ่านกุรอานที่เป็นของดีนะเรายัางต้องเอาอูดบิลละฮิมินาชัยตอนิโรจิมขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาบแช่งแล้วก็อัลลอฮ์เตือนนะครับว่าอย่าได้ ก้าวเดินตามรอยเท้าของชัยตอนโดยติดขาดเพราะชัยตอนนั้นทําไมละ่ะอินนชัยตอนลินอินซานีอาดูบุมูบินชัยตอนเนี่ยมันเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งสําหรับมนุษย์ทุกๆคนเวนลาตัตบิอุคุตวาติชัยตอนอินนนฮุลกุมอาดูมูบินมีหลายอายะครับที่มาในความหมายแบบนี้เป็นการสัมทับเตือนว่าอย่าได้หลงอย่าได้พลาด เพราะนั้นไอการจะไม่หลงจะไม่พลาดเนี่ยมันต้องขอความคุ้มครองอาวุธบิลละฮิมินาชัยตอนเนอรนรจิมนะครับขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากอาลอร์สุบฮานะฮูวตาลให้เยอะๆงั้นดูอาสำคัญอัดดูอาประการต่อมาคืออัดดูอาการขอดูอาเพราะดูอาเนี่ยมาช่วยปกป้องเราช่วยคุ้มครองเราออกจากบ้านก็ขอดูอาข,ขึ้นรถลงเรือก็ขอดูอากินข้าวก็ขอดูอา เช้าเย็นก็ขอดุอาไปไหนมาไหนก็ขอดุอาเพราะอะไรเพราะดูอดัดอุหหัวลายบ้าดูอุอาคืออิบาดาห์นั่นเองดูอาคือ,อคือ,คอบางบาง,บาง,บางฮะดิษก็บอกมุคุณอิบะด์เป็นสมองของอิบาด์นะพูดง่ายว่ามันเป็นความสําคัญที่เราจะต้องจะต้องอขอเป็นประจําเพื่อให้เราได้รับการคุ้มครองได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานอหัวตาละและประการสุดท้ายครับมุญจาให้รตุนนับอิหาดกับตัวเองเยอะๆนะเอาเอาให้เยอะๆก็คือพยายามสะกดตัวเองให้อยู่ ด้วยกับอีมานด้วยก,การศรัทธาที่เรามีต่อลอสุบฮานอหัวตาลาอย่าให้มันมาหลอกลวงเราอย่าให้ใชัยตอนเสร็จอย่าอาเรอย่าให้มันเสร็จชัยตอนเพราะว่าชัยตอนหลอกหลอก,หลอกลวงมันแล้วมันก็มีผลกับกับเราสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่อลอสุบฮานอหัวตาลานั้นดีที่สุดคือทบทวนตัวเองหาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ได้นั่นคือว <c oughs> ิธีการที่จะทําให้เรานั้น ทำอิบาดาแล้วอิบาดานั้นสมฤทธิผลนั่นเองครับเอาละครับสำหรับวันนี้คงต้องฝากกับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับบ,บารมี่เตาฟิวันที่ได้รับสลาม้อเลคุมุรฮ์รอฮ์มัตุลลอฮ์วะบาระคาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสแมนผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม